นี่มันคือบริเวณที่พักคนงานก่อสร้างพวกเขาก็เป็นคู่รักกันก็มีเป็นครอบครัวก็มีจึงย่อมมีเด็กๆติดมาด้วยถามว่าเยาวชนเหล่านี้เมื่อถึงเวลาจะต้องไปโรงเรียนพวกเขาจะไปเรียนกันที่ไหนโรงเรียนในฝันไม่ต้องมีอาคารหลายสิบชั้นไม่ต้องมีแท็บเล็ตสารคดีสามัญชนคนไทยวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้21:10 น.ทางไทย PBS